เมกลาคืนวงการปลูกผักเลี้ยงไก่ที่ภาคใต้บ้านเก่าอูพานุผันตัวทำอาชีพใหม่แม้ขายได้10บาทก็เอาสำหรับใครที่เป็นแฟนละครช่อง7แน่นอนว่าต้องเคยเห็นหน้าพระเอกคนนี้แน่นอนสำหรับอูพานุสุวรรณโนซึ่งโด่งดังจากละครเรื่องแก้วตาหวานใจที่ดังเป็นพลุแตกหนุ่มอูช่วงหนึ่งเขาได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกชื่อดังเล่นละครประกบนางเอกตัวท็อปของวงการมากมายหลายคนผลงานแต่ละเรื่องก็สามารถทำให้คนดูชื่นชอบและจดจำไม่ว่าจะเป็นเฉลยบาปสาวน้อยร้อยล้านและอื่นๆอีกมากมายแต่พักหลังเรามักไม่ค่อยได้เห็นผลงานของหนุ่มอูสักเท่าไหร่วันนี้เราจึงได้นำภาพปัจจุบันของเขามาให้แฟนๆทุกท่านได้ชมกันให้หายคิดถึงกันด้วยค่ะตามไปชมกันเลยและถึงแม้หนุ่มอูจะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่เจ้าตัวกลับใช้ชีวิตที่แสนเรียบง่ายปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ทำอาหารทานเองแต่ปัจจุบันหนุ่มอูไม่ใช่พระเอกแล้วเพราะต้องยอมรับว่ามีนักแสดงหน้าใหม่เข้ามาตามยุคสมัยแต่เจ้าตัวก็ยังมีผลงานละครให้ได้ชมตลอดนะในบทตัวร้ายและตัวรองบ้างยอมรับในฝีมือถ้าไม่ดีจริงคงอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าถึงแม้อูพานุจะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่เจ้าตัวกลับใช้ชีวิตที่แสนเรียบง่ายไม่ติดรู้ปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ทำอาหารทานเองชีวิตการเป็นนักแสดงไม่ได้ยั่งยืนเพราะมีนักแสดงหน้าใหม่ๆผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดถึงแม้อดีตพระเอกอย่างอูพานุสุวรรณโนจะเปลี่ยนบทบาทการแสดงแต่กระแสก็อาจจะไม่เปรี้ยงเหมือนช่วงเข้าวงการใหม่แต่ผลงานการแสดงก็ยังมีอย่างต่อเนื่องไม่ขาดทุกวันนี้แม้ชื่อเสียงจะไม่โด่งดังแบบแต่ก่อนก็มีงานละครทั้งบทตัวรองบทตัวร้ายให้แสดงโดยเจ้าตัวยังมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ติดรู้ด้วยการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองรอบบ้านงานนี้มีแต่ความสุขแบบเพียงพอทำเอาบรรดาแฟนๆที่ติดตามชื่นชมกันทั่วหน้าพานุสุวรรณโนหรืออูเป็นนักแสดงชายชาวไทยเกิดเมื่อวันที่9มกราคม2020ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์อูยังเคยเป็นสมาชิกของวงโมโนเมื่อปี2546ของค่าย RS ร่วมกับสิงโตนำโชคและสมาชิกอีก2คนโดยเป็นมือกลองและนักร้องนำของวงก่อนจะแยกวงในเวลาต่อมา